กล่องดนตรีนี้นะครับเราน่าจะเคยเห็นกันมาก่อนแล้วแต่ถามจริงๆเหอะว่าทราบกันไหมครับว่าหลักการทำงานของกล่องดนตรีเนี่ยมันทำงานยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับผมเคทจบโจผมได้ไปรื้อตู้เก็บของเก่าของผมนะครับและผมไปเจอสิ่งนี้เลยนี่สิ่งนี้นะครับนั่นก็คือกล่องดนตรีนะครับกล่องดนตรีหรือเรียกว่า music box นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันคือการมันเป็นกล่องดนตรีที่ต้องไขลานนะครับจะมองเห็นข้างล่างเนี่ยเห็นไหมข้างล่างนี้นะครับมันจะมีลานไขแล้วก็ไขลานไขแกรก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 แล้วปล่อยนะครับมันก็จะมีเสียงดนตรีที่เดินไปเรื่อย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 แต่จะสังเกตว่าเพลงนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆตอนแรกมันจะเร็วแล้วหลังจากนั้นมันก็ช้าลงช้าลงช้าลงจนกระทั่งหยุดผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นกันมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าทราบไหมครับว่าหลักการทำงานของมันคืออะไรข้างในกล่องมิวสิกดนตรีนี่นะครับได้รับการออกแบบด้วยวิศวกรรมหลายหลายวิธีนะครับที่คิดค้นทำให้สิ่งนี้มันทำงานได้แต่ว่าคนรุ่นใหม่ๆนะครับอาจจะคิดถึงว่าข้างในก็คงจะมีลำโพงหรือวิทยุหรือเครื่องเล่น MP3 อยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่เลยข้างในนี้นะครับไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ทำงานด้วยกลไกทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเปิดข้างในให้ดูว่าข้างในเนี่ยมันมีหลักการทำงานอะไรบ้างและอะไรทำให้เกิดเสียงเพลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเริ่มต้นนะครับเนี่ยข้างล่างจะมองเห็นว่าข้างหน้าตรงนี้นะครับมันเป็นไขลานเดี๋ยวผมจะไขให้ดูแล้วก็มันจะยึดด้วยสกรูน็อตเนี่ยฮะมันจะมีสกรูน็อตอยู่นะครับข้างในนี่นะครับจะมองเห็นเหมือนกับเป็นเด็ก4คนนะครับกำลังนั่งเล่นชิงช้าอยู่แล้วก็มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชิงช้ามันก็จะกระดกไม้กระดกไปกระดกมาตรงเนี้ยมันจะหมุนด้วยแกนตรงกลางอยู่นะครับพอผมหมุนนะดูนะพอผมหมุนลานนะครับได้ยินเสียงไหมฮะเห็นไหมแล้วตัวเด็กนะครับก็จะเคลื่อนไปเคลื่อนมาขยับไปเรื่อยๆนะครับแล้วลานฟังดูนะเพลง Happy Birthday มันก็จะช้าๆลงค่อยๆช้าลงนะครับแปลว่าลานมันใกล้จะหมดแล้วภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเราขายลานนะครับมันจะมี2คําเราจะสามารถใช้คําว่า crank นะครับ crank เหมือนกับมีเพลงแร็ปเพลงนึงอ่ะที่เขาใช้คําว่า crank นะครับ crank แล้วก็อีกคํานึงนะครับที่จะใช้ได้ก็คือคําว่า wine แต่ในที่นี้นะครับสําหรับ music box เขาจะใช้คําว่า wine เดี๋ยวผมมาเปิดข้างในให้ดูเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังภายในกล่องดนตรีนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักส่วนแรกนะครับจะอยู่บริเวณฝาเหล็กที่ครอบอยู่นี้จะมีแกนนะครับเชื่อมออกไปจนถึงมือที่เราเอาไว้หมุนลานอยู่ข้างนอกนะครับภายในฝาเหล็กเนี่ยมันจะมีเหล็กสปริงที่เป็นเส้นยาวๆขดอยู่เป็นรูปก้นหอยนะครับซึ่งส่วนที่1นี้นะครับจะเชื่อมต่อกับส่วนที่2และส่วนที่3โดยฟันเฟืองนะครับส่วนที่2เนี่ยก็คือบริเวณที่ทำเสียงเพลงหรือเสียงโน้ตเพลงนะครับจะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือล้อที่มีตัวตุ่มโน้ตเพลงอยู่และส่วนที่2ซึ่งก็คือหวีโน้ตเพลงนะครับหวีเนี่ยแต่ละเส้นนะครับของฟันหวีเนี่ยมันจะเป็นโน้ตแต่ละโน้ตที่ออกแบบเฉพาะเพลงนั้นๆ นะครับส่วนที่3นะครับนั่นคือส่วนบริเวณที่ทำหน้าที่ชะลอความเร็วของสปริงนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเพลงหรือสปริงเนี่ยมันก็จะคลายตัวเร็วมากนะครับโดยทำหน้าที่โดยใช้ใบพัดนะครับจะเห็นว่ามันหมุนเร็วมากเลยนี่เป็นสปีดปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องสโลโมชันมาถ่ายให้ดูนะครับว่าเวลาสโลโมชันแล้วภาพจะเป็นยังไงนี่เป็นภาพสโลโมชันนะครับจะมองเห็นได้ว่าอันขวามือสุดเนี่ยจะเป็นฟันหวีที่สั้นที่สุดส่วนอันซ้ายมือสุดจะเป็นอันที่ยาวที่สุดนะครับเดี๋ยวในภาพเนี่ยจะมองเห็นฟันหวีอันที่2 7และ8เนี่ยกำลังจะถูกตีนะครับเดี๋ยวจะเห็นอันที่2ก่อนมันจะสั่นอยากให้สังเกตแรงสั่นให้ดีนะครับเห็นมั้ยฮะอันเนี้ยแรงสั่นของอันที่2นะครับจะสั่นช้ากว่าอันที่7และ8อันนี้ขนาดว่าเป็นกล้องสโลโมชันแล้วนะครับเพราะว่าโน้ตตัวที่2เนี่ยเป็นโน้ตเสียงที่ต่ำกว่าและ7และ8เป็นโน้ตเสียงที่สูงกว่านะครับนี่เป็นอีกมุมนึงนะครับเราจะมองเห็นว่าโน้ตเนี่ยมันสั่นแต่ละตัวนะครับตรงนี้เนี่ยหลักการทำงานของมันเนี่ยเหมือนกับเวลาเราเอาไม้บรรทัดนะครับมาวางที่ขอบโต๊ะแล้วเราก็ความยาวของไม้บรรทัดที่ยื่นออกนอกขอบโต๊ะเนี่ยเวลาเราสั่นถ้าไม้มันยาวเสียงมันก็จะต่ำถ้าไม้มันสั้นเสียงมันก็จะสูงนะครับมองเห็นด้านซ้ายมือล่างของหน้าจอนะครับว่ามีใบพัดเนี่ยที่หมุนเร็วมากเลยขนาดเป็นภาพสโลแล้วนะนี่เป็นอีกมุมนึงนะครับอันเนี้ยคือตัวที่เอาไว้ช่วยในการชะลอความเร็วของสปริงจะทำงานโดยมีใบพัดข้างบนนะครับและเชื่อมต่อกับแกนที่มีเฟืองหนอน
และเฟืองหนอนเนี่ยจะสังเกตว่ามันจะเชื่อมอยู่กับฟันเฟืองสีขาวแต่สังเกตฟันเฟืองสีขาวดูให้ดีนะครับเฟืองมันเนี่ยจะแตกต่างกับเฟืองอันอื่นเพราะว่าตัวฟันของมันเนี่ยจะหงายขึ้นนะครับเพื่อช่วยในการหมุนเฟืองหนอนการหมุนของใบพัดเนี่ยนะครับจะช่วยในการชะลอการปล่อยพลังงานสับแบบยืดหยุ่นของสปริงเมื่อเวลาเราไขลานถ้าจะพูดง่ายๆก็คือว่าใบพัดมันหมุนเนี่ยเพื่อทำให้สปริงอ่ะมันคลายตัวช้าลงและเมื่อนำสามส่วนนี้นะครับมาประกอบรวมกันก็จะกลายเป็นกล่องดนตรีที่เราสามารถฟังเพลงกันได้นะครับเมื่อเราเข้าใจหลักการทำงานของกล่องดนตรีนะครับเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าคนสมัยก่อนเนี่ยใช้หลักทางฟิสิกส์และการออกแบบนะครับทางวิศวกรรมเนี่ยดีมากในการออกแบบสิ่งของง่ายๆอย่างเช่นกล่องดนตรีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่เราได้ยินเพลงจากกล่องดนตรีอยากให้เราเข้าใจหลักการทำงานของสิ่งนี้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยผมว่ามีการออกแบบดีไซน์ได้ดีมากนะครับสำหรับของเล่นสมัยก่อนเนี่ยผมเองนะมีความรู้สึกขอบคุณของเล่นแบบเก่าๆแบบนี้นะครับเพราะว่าของเล่นเหล่านี้มันหายากและสมัยนี้นะครับหวังว่าคุณจะได้เรียนรู้บางอย่างจากคลิปวิดีโอนี้ไปนะครับถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่องเคทชอปโจนะครับผมมีการทดลองวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและผมจะมีของที่น่าสนใจแบบนี้เอามาโชว์อีกในช่องเคทชอปโจนะครับต้องกดติดตามให้ได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับโอเควันนี้มีแค่นี้เอาไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับ